สวัสดีครับมาพบกับหวยเศรษฐีนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นหน่วยล่างนะครับตัวเดียว16กันยายน2567โดยหวยเศรษฐีนะครับทีนี้จะเป็นสูตรหน่วยล่างนะครับตัวเดียวซึ่งเรานำเสนอไปใน2งวดล่าสุดนะครับในงวดที่16สิงหาแล้วก็1กันยานะครับโดยมีสถิติที่หน่วยล่างนั้นเข้าไป1ครั้งจากการนำเสนอแต่ว่าสถิติย้อนหลังไปก็เข้ามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ล่าสุดฮะหน่วยล่างนั้นนิดเดียวนะเข้าหลัก10ล่างไปนะก็ยังอยู่ในเลขล่างอยู่นะครับก็ถือว่ายังเป็นแนวทางที่ดีได้นะครับตัวนี้เราอาจจะปรับเปลี่ยนจากหน่วยล่างเป็นเลขล่างเลยก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นทั้งบนทั้งล่างได้นะครับผมโดยที่เน้นไปที่หน่วยหรือเน้นไปที่เลขล่างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสูตรนี้กันนะครับไปดูสถิติไปดูผลงานนะครับไปดูความแม่นยำในหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับไปดูของงวดล่าสุดด้วยนะฮะซึ่งบอกว่าน่าเสียดายเหลือเกินนะฮะอีกนิดเดียวนะแค่หลัก10กับหลักหน่วยล่างนะเฉียดนิดเดียวไปอยู่หลัก10นะครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับสูตรนี้เลขตัวเดียวเนี่ยมาในทุกงวดเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ยังอยู่ในเลขล่างด้วยนะเป็นสูตรต้องบอกว่าเป็นสูตรเลขล่างนะเป็นหน่วยล่างนะครับก็ยังอยู่ในวงล่างนะก็ถือว่ายังเข้าเป้าอยู่นะครับก็เป็นเลขวิ่งล่างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้า เรายืดหยุ่นเราสามารถที่จะปรับประยุกต์ใช้ได้นะสูตรนี้นะครับนี่ครับสถิติตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นมา16พฤษภา1มิถุนา16มิถุนา1กรกฎาคม16กรกฎาคม1สิงหา16สิงหาแล้วก็1กันยาที่ผ่านมานะครับเข้าหลักหน่วยมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่16พฤษภานะทไลมาว่า2 4 6 7 7งวดนะครับที่เข้าหลักหน่วยล่างมีเพียงงวดที่8งวดเดียวนะงวดล่าสุดนั่นเองนะหลุดไปหลัก10ล่างนิดเดียวจริงๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีได้นะเล่นหน่วยล่างหนักๆกันหลัก10ด้วยแล้วก็ใช้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเน้นเลขล่างอะไรประมาณนี้ได้นะครับถ้าดูจากสถิติตรงนี้ก็ไม่ได้ขี้เหลวขี้เหล่อะไรนะก็ยัง อยู่ในเส้นทางที่ได้ลุ้นเลยนะครับสำหรับสูตรหน่วยล่างตัวเดียวนะครับเป็นสูตรที่ถือว่ามาแรงเลยนะเห็นเลข9แล้วนะประกาศผลออกมานะเลขรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับ94นะมีเลขล่างที่เป็นเลข9เต็มๆเลยนะสุดยอดจริงๆนะสำหรับสูตรนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสูตรในการคำนวณนะงวดนี้เห็นแสงสว่างสีเลข1มาแล้วนะก็แสดงว่างวดนี้เนี่ยจะเป็นเลข1นะครับสำหรับหน่วยล่างนะครับแล้วก็สามารถเลขเล่นสำหรับเลขล่างได้นะครับ2ตัวล่างได้เน้นไปสุดๆที่หน่วยล่างเน้นลองมาเป็นเลขล่างนะครับแล้วก็กันบนได้นะครับอันนี้นะครับก็ใช้รางวัลที่1ในงวดก่อนหน้าก็คือว่ามันที่1กันยายนนะครับ199606นะครับมาคำนวณโดยไปใช้ไปที่หลักหมื่นนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็ใช้ไปที่หลักร้อยนะครับให้บวกกัน4ครั้งนะสำหรับเลขหลักร้อยนะ6 4 24นะใช้หลักหน่วยก็คือเลข4นั่นเองส่วนเลขคงที่ก็คือเลข8นะครับหลักหมื่นเป็นเลข9ครับ9บวก4เป็น13 13บวก8เป็น21นะครับใช้หลักหน่วยก็คือเลข1นั่นเองนะครับผมผลการบวกกันผลการคำนวณของสูตรนี้นะครับได้เลข1 นะครับเน้นหนักๆไปที่เลข1 นะสำหรับเลขหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็กันล่างหนักๆไปที่เลข1เช่นเดียวกันนะครับ2ตัวล่างเป็นเลขวิ่งล่างได้นะครับหาตัวมาผสมเล่นได้นะครับตัวนี้
ก็สำหรับเลขล่างเนี่ยเน้นๆไปเลยส่วนเลขบนนะครับก็พอได้เช่นกันนะครับอาจจะยังไม่มาบนแต่ว่าจากสื่อแล้วมาล่างบ่อยแล้วอาจจะขึ้นบนหรือเปล่าก็เป็นตัวกันได้นะครับแต่ถ้ามาตามสูตรก็คือหน่วยล่างนะครับอัดหนักๆไปได้เลยนะครับนี่นะครับเลขหนึ่งเนี่ยงวดที่แล้ว60694เนี่ย60694เลข1ไม่ใช่เลขไหลของงวดที่แล้วนะ60694ไม่มี1นะครับแต่ว่าลาผลพูนทวีนะ16/9/67มีเลข1ที่เป็นตัวผสมนะส่วนเลขเด่นเป็น247นะครับ1เป็นผสมจะเป็น2141แล้วก็71นะครับที่น่าสนใจเพิ่มเติมเข้ามาในตรงนี้นะครับลาผลพูนทวีก็มีสถิติที่ดีนะครับเป็นแนวทางที่ดีนะสำหรับเลขเด่นแล้วก็ชุด2ตัวนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าจับตามองนะครับถ้าเรานำมาเป็นแนวทางในการผสมเล่นกับเลข1ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับโดยลาผลพูนทวีนั้นใช้ได้ทั้งหมดทั้งล่างนะครับไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นหน่วยล่างหรือหลักบนหรือหลักล่างเลขบนหรือเลขล่างนะครับก็ปรับประยุกต์ใช้ได้นะถ้าอย่างนี้ก็อาจจะเป็น2ตัวล่างก็ได้นะ2141แล้วก็71เน้นหนักๆนะครับสำหรับ2ตัวล่างแบบตรงๆนะเพราะว่าหลัก1เลข1นั้นอยู่ในหลักหน่วยนะครับส่วนประชานิยมนะครับ1259นะมีตัวชนก็คือเลข1นะครับที่เราคำนวณได้ตามสูตรนะครับเลข1มีตัวแรกเลยนะครับแล้วก็ตัวที่นำมาผสมที่เป็นล็อกของเลข2ตัวนะ03478นะครับก็จะได้เป็น10131417แล้วก็18นะครับที่น่าสนใจเพิ่มเติมเข้ามานะครับถ้าดูจากตรงนี้ลาภผลพูนทวีกับประชานิยมในเลข1เนี่ยจะชนกันที่1441แล้วก็1771นะทีนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับ14กับ17นะครับโดยที่วางเลข1ไปหลักหน่วยก็จะเป็น41กับ71นะครับที่ต้องเน้นหนักๆส่วนเลขตัวกลับก็เน้นเป็นเลข2ตัวหน้านะครับ1441นะครับ1771นะครับก็เป็นแนวทางเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับการจับประกบกับทีเด็ดอย่างลาภผลพูนทวีแล้วก็เลขที่มีสถิติที่เข้าบ่อยๆอย่างเลขประชานิยมนะครับซึ่งถ้า60694จะไหลต้องเป็นเลข6เลข0แล้วก็เลข9แล้วก็เลข4นะเพราะฉะนั้นจะเป็น41หรือเปล่านะครับหรือจะเป็น61หรือจะเป็น01หรือจะเป็น91นะครับหรือจะเป็น41ที่ว่าไปแล้วก็ได้นะถ้าเราใช้หลักการไหลนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับช่วงท้ายนี้ท่านใดที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับกดติดตามให้หวยติดด้วยนะครับส่วนนี้นะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีให้กับ FC แล้วก็ท่านที่กดติดตามหวยติดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยร่ำรวยนะครับขอให้งวดวันที่16กันยายนนะครับ2567นะเป็นไปตามสูตรนี้นะเลข1นะจับตาดีๆนะครับหลักหน่วยล่างเน้นๆหนักๆนะครับแล้วก็2ตัวล่างนะครับที่เป็นเลข1นะจัดไปได้เลยส่วน2ตัวบนก็ตามนั้นเลยที่เราแนะนำไปแล้วนะสามารถเอาเลข1ไปผสมเป็นตัวการเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกหวยในงวดที่แล้วด้วยนะฮะยังไม่ได้แสดงความยินดีกับท่านที่ถูกหวยโชคดีในงวดที่แล้วท่านใดที่ถูกหวยโชคดีก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เผื่อท่านใดที่จะแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็เผื่อท่านใดนะฮะที่มีแนวทางเพิ่มเติมจากสูตรนี้นะครับเลข1ตรงนี้จะเป็น1อะไรหรือจะเป็นสูตรไหนที่น่าสนใจที่สามารถนำมาใช้ประกบกันนะครับก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกคำแนะนำขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ